السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم زدنا علما สวัสดีครับท่านที่เคารพทั้งหลายช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้ผ่านการเวลาที่สำคัญนั่นก็คือวันขึ้นปีใหม่อิสลามวันขึ้นปีใหม่อิสลามเริ่มมาตั้งแต่วันที่11เดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้ประกอบพิธีฮัจญ์เสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เดินทางกลับสู่มาตุภูมิกันบ้างแล้วก็เป็นปรากฏการณ์เช่นเดียวกับในสมัยของพระบรมศาสดาในช่วงแรกของการเผยแพร่ประกาศศาสนายังไม่มีการกำหนดศักราชอิสลามวันนี้เป็นฮิจรัตศักราชที่1440เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานี้ซึ่งถือว่าเป็นวันที่1ของเดือนมุฮัรรอมในขณะที่พระศาสดามีพระชนมชีพอยู่ก็ไม่ได้มีการกำหนดศักราชของอิสลามแต่การนับวันเวลาในประวัติศาสตร์ในปัจจุบันและในอนาคตโดยเฉพาะในช่วงที่อยู่ที่นครมักกะก็จะใช้คำว่าเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นก่อนเบียสะก่อนการแต่งตั้งพระศาสดาให้เป็นรอซูลกี่ปีหรือถ้าเกิดขึ้นภายหลังเขาก็จะใช้คำว่าเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นหลังจากเบียสะเบียสะก็คือการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เป็นศาสนทูตทั้งนี้ก็เพื่อผู้คนจะได้ประมาณระยะห่างของเหตุการณ์แล้วก็การเวลาได้อย่างถูกต้องเนื่องจากยังไม่มีการกำหนดศักราชอิสลามที่เราเรียกกันว่าฮิจรียะฮิจรียะฮิจรัตศักราชนั่นเองแม้ว่าหลังจากที่พระศาสดาได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์แล้วก็ไม่มีการกำหนดศักราชของอิสลามเมื่อพระศาสดาได้วาฟาตก็ยังไม่มีการกำหนดศักราชอิสลามผ่านยุคสมัยของอบูบักริซิดดีกไปก็ยังไม่มีการกำหนดการกำหนดนี้เพิ่งมาเริ่มต้นในสมัยที่คอลิฟะอุมัรอิบนุลคอตอบได้ขึ้นดำรงตำแหน่งในปีที่17บะดัลฮิจรหลังจากที่ได้มีการอพยพแล้วเนี่ยท่านอุมัรได้เรียกประชุมบรรดาอัครสาวกชั้นผู้ใหญ่เพื่อหารือกันในการที่จะกำหนดวันเวลาของอิสลามก็มีข้อโต้แย้งกันว่าจะถือเอาวันประสูติของพระบรมศาสดาเป็นวันเริ่มต้นศักราชอิสลามหรือจะถือเอาวันวอฟาตวันที่พระศาสดาถึงแก่กรรมเป็นวันเริ่มต้นศักราชอิสลามบางก็เสนอว่าน่าจะถือเอาปีที่ท่านนบีได้อพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เป็นปีเริ่มต้นศักราชอิสลามเนื่องจากเป็นปีที่มีความสำคัญและเป็นปีที่อิสลามได้อย่างรากลึกมั่นคงถาวรขจรกระจายน่าจะเป็นจุดเริ่มที่มีความหมายมากกว่าเพราะเหตุว่าถ้าจะถือเอาปีที่พระศาสดาประสูติมันก็จะเป็นการเรียนแบบศาสนาคริสต์ซึ่งถือเอาวันประสูติของพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของคริสตศักราชครั้นจะถือเอาปีที่พระศาสดาวอฟาดก็จะเป็นเหมือนกับทางศาสนาพุทธที่ได้ถือเอาปีที่สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน
เป็นปีเริ่มต้นของพุทธศักราชในที่สุดที่ประชุมจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่าให้นับเอาปีที่พระศาสดาได้อุพยพจากนครมักกะไปสู่นครมะดีนะห์เป็นปีเริ่มต้นศักราชอิสลามและให้ถือเอาเดือนมุฮัรรอมซึ่งก็คือเดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นปีตามปฏิทินของศักราชอิสลามดังนั้นนักประวัติศาสตร์จึงได้มีการวิเคราะห์คิดพิจารณาและก็คำนวณก็จึงได้กำหนดให้ปีนั้นเป็นปีเริ่มต้นของศักราชอิสลามปีที่นบีได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปสู่นครมะดีนะห์นี่คือความเป็นมาและให้ถือเอาวันที่1ของเดือนมุฮัรรอมเป็นวันขึ้นปีใหม่ของอิสลามซึ่งได้ผ่านมาแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดือนมุฮัรรอมเป็นหนึ่งในเดือนที่เราเรียกกันว่าเป็นอัชฮุรุลฮุรมเป็นเดือนต้องห้ามในที่นี้ก็หมายถึงเป็นเดือนที่จะไม่มีการสงครามเกิดขึ้นเป็นสัญญาร่วมกันของประชาชาติอาหรับในยุคนั้นซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องของหลักความเชื่อในเรื่องของวิถีการดำเนินชีวิตมีอยู่4เดือนแล้วก็ปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเราเรียกกันว่าเป็นอัชฮุรุลฮุรม3เดือนนั้นจะติดต่อกันเดือนที่ติดต่อกันก็คือเดือนซุลกอดะห์เดือนซุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนมุฮัรรอมนี่คืออัชฮุรุลฮุรุมเป็นเดือนต้องห้ามตามหลักการของอิสลามหลายคนเข้าใจว่าเมื่อเป็นเดือนต้องห้ามแล้วก็เลยคิดเลยเถิดไปว่าเราจะไปปลูกบ้านเราจะไปจัดพิธีมงคลสมรสในเดือนต่างๆเหล่านี้ก็ไม่น่าจะเป็นมงคลเพราะเป็นเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนฮารอมฮารอมหมายความว่าต้องห้ามก็เลยคิดว่าอะไรอะไรก็คงต้องห้ามไปหมดจริงๆแล้วโดยอัสบาบุนนุซูลสาเหตุของการประทานองค์การเกี่ยวกับเรื่องอัชฮุรุลฮุรุมนั้นมันเป็นเดือนที่ต้องห้ามแต่เฉพาะไม่ให้มีการทำสงครามกันเกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดมีอยู่4เดือนอีก1เดือนก็คือเดือนรอญับซึ่งจะแยกออกมาต่างหากรอญับชะบานรอมฎอนรอญับเดือนเดียวเมื่อไปบวกกับอีก3เดือนก็เป็น4เดือนเราเรียกกันว่าเป็นอัชฮุรุลฮุรมนะครับในวันที่9แล้วก็ในวันที่10ที่จะถึงนี้ก็คือในวันพระหัสบดีซึ่งเป็นวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมสำหรับปีนี้และวันพุธเป็นวันตาซูอะเป็นวันที่9ของเดือนมุฮัรรอมวันพระหัสบดีเป็นวันอาชูเราะวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมสิ่งที่ผมต้องการจะให้คำแนะนำแก่ท่านทั้งหลายก็คืออย่าปล่อยให้วันเวลาต่างๆเหล่านี้ผ่านไปโดยที่เราไม่รังสรรค์ชีวิตของเราให้มีความสุขให้มีความสงบด้วยการทำการถือศีลอดสุนัตใน2วันนี้คือในวันพุธและในวันพระหัสที่จะถึงนี้เรียกว่าเป็นวันตาซูอะและเป็นวันอาชูเราะปรากฏในตัวบทหะดีษได้ระบุว่ากอดิมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมะดีนะห์ฟาวะจัดัลยะฮูดะยะซูมูนะยะอ์มะอาชูเราะฟะกอละมาฮาซัลยะอ์มقالوا هذا يوم أقرق الله فرعون وقومه ونجى الله بني إسرائيل نحن نصوم شكرا لله تعالى قال نحن أولى منكم بموسى ซึ่งมีใจความว่าพระศาสดาได้เดินทางถึงนครมะดีนะห์แล้วก็พบว่าบรรดาชาวยิวได้ทำการถือบวชกันในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมพระองค์จึงได้ทำการสอบถามว่าวันนี้เป็นวันอะไรพวกเขาก็ตอบว่าวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ได้ทรงกู้ชีวิตของท่านนบีมูซาและชาวอิสราเอลจากการตามล่าสังหารของฟิรอูนและวันนี้เป็นวันที่อัลลอฮ์ได้ทรงกำจัดด้วยการให้ฟิรอูนจมและทหารหารจมน้ำตายในทะเลแดงเรดซีในทะเลแดงนะครับถ้าท่านดูแผนที่ท่านก็จะพบในทะเลแดงพวกเราจึงได้มาทำการถือบวชกันเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ทรงกล่าวว่าพวกเราต่างหากที่คู่ควรกับนบีมูซามากกว่าพวกท่านทั้งหลายฟะซอบันนบีวะอัมรอัศฮาบะฮูบิซิยามิฮิและท่านนบีก็ได้ทำการถือบวชในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมขณะเดียวกันก็ได้มีพระบัญชาให้บรรดาอัครสาวกได้ทำการถือสนดด้วยเช่นเดียวกันจึงถือโดยปริยายว่าการถือสนดในวันอาชูรอหรือในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมนั้นเป็นการถือบวชแรกในศาสนาอิสลามยุคสุดท้ายและต่อมาเมื่อถึงฮิจรัตศักราชที่2ฮิจรัตศักราชที่2หลังจากอพยพและเริ่มนับในประวัติศาสตร์ก็เริ่มนับฮิจรัตศักราชและโดยถือเอาปีที่อพยพเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานการถือบวชในเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งปรากฏฟะมันชะฮิดะมินกุมุชฮ์รอฟัลยัซุมผู้ใดที่ปรากฏตัวอยู่ในเดือนรอมฎอนเขาจงทำการถือบวชแรกเริ่มเลยทีเดียวการถือบวชในวันอาชูเราะห์นั้นเป็นฟัรดูเป็นวาญิบแต่หลังจากที่ปีที่2มาถึงปีที่2การถือบวชในเดือนรอมฎอนได้ถูกกำหนดเป็นที่แน่นอนการถือบวชในวันอาชูเราะห์จึงลดฐานะลงมาเป็นการถือบวชซุนัตโดยมีการถือบวชของเดือนรอมฎอนเนี่ยเข้ามาแทนที่และก็จากหะดีษบทนี้เองได้ถูกนำมาใช้เป็นหลักฐานในการที่เราจะได้ร่วมกันขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากระทำได้ในหลายวิธีการด้วยการถือศีลอดด้วยการทำความดีต่างๆในวันดังกล่าวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขอบคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จังหวัดนนทบุรีจะจัดงานวันแห่งมุสลิมนนท์3วันด้วยกันและ1ใน3วันนั้นเราจะมาร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในวันประสูติของพระบรมศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยการศอลาวาตด้วยการทำความดีในวันดังกล่าวด้วยการจัดเลี้ยงอาหารก็เพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทำการแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำเอาแสงสว่างความรู้ศรัทธาและตักวามาหยิบยื่นให้แก่พวกเราจนเราสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์และก็เป็นมุมินที่สมบูรณ์เรื่องนี้ก็จะได้ทำหนังสือเชิญท่านทั้งหลายได้มาร่วมในพิธีเมาลิดกลางของจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้กำหนดวันไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มีกำหนดการออกมาก็คือในวันที่8วันที่9แล้วก็วันที่10เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้3วัน3คืนที่นี่นะครับ8 9แล้วก็10ท่านทั้งหลายทุกคนก็จะมีส่วนร่วมในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีการประชุมสัมมนากลุ่มสตรีทั้งจังหวัดนนทบุรีมีการประชุมสัมมนาคณะครูอาจารย์ที่ทำการสอนอัลกุรอานฟัรดูอีนตลอดจนครูในระดับสนวีแล้วก็จะมีกิจกรรมเยาวชนจากมัสยิดต่างๆซึ่งเป็นผู้แทนของมัสยิดเราจะมาเฉลิมฉลองกันที่นี่พร้อมๆกันไปกับงานวันแห่งมุสลิมนนรายละเอียดเรื่องนี้ก็จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปแต่สิ่งที่ได้พูดเรื่องนี้ในเบื้องต้นนั้นก็เพื่อที่จะแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนนะครับได้ร่วมในการปฏิรูปชีวิตของเราไปพร้อมๆกัน
ด้วยการทำการถือบวชในวันพุธแล้วก็ในวันพระสบดีที่จะถึงนี้ในวันพุธนั้นจะเป็นการถือบวชสุนัตเนื่องในวันตาสุอาในวันตาสุอาในวันพระหัสนั้นก็จะเป็นการถือบวชสุนัตในวันอาชูระที่จริงในประวัติศาสตร์ได้ระบุไว้ว่าในปีแรกที่นบีทำการถือบวชเนี่ยนบีได้ทำการถือบวชแต่เฉพาะในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมเท่านั้นแต่พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าในปีต่อไปจะได้ควบรวมการถือบวชในวันตาสุอะด้วยทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างระหว่างมุสลิมกับพวกยะฮูดียะฮูดีเขาจะถือบวชกันวันเดียวก็คือในวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมแต่สำหรับประชาชาติอิสลามนั้นเราจะถือบวชกัน2วันนี่ก็เป็นข้อมูลซึ่งหลายคนก็มองข้ามไปเราก็ยังคงไปทำเช่นเดียวกับพวกยะฮูดีคือทำการถือบวชในวันที่10แต่เพียงวันเดียวแต่จริงๆแล้วเพื่อสร้างความแตกต่างและอัตลักษณ์ของการเป็นมุสลิมผมจึงขอประกาศให้ท่านทั้งหลายได้ก้าวเข้าสู่การถือศีลอดในวันตาสุอะด้วยควบรวมเป็น2วันสำหรับที่มัสยิดในวันสำหรับที่มัสยิดนะตุนอิสลามนั้นเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประกาศออกไปซึ่งมันเป็นวันเวลาที่ลงตัวพอดีนั่นก็คือเมื่อได้ทำการถือบวชในวันพฤหัสบดีในวันพุธในวันพฤหัสบดีแล้วตาสุอาอาสุระแล้วในวันศุกร์นั้นก็ได้ประกาศให้พี่น้องสมรุดได้ทำการกวนบูโบแล้วก็มาทำการจัดเลี้ยงกันหลังจากการละหมาดวันศุกร์ซึ่งก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากวันกายอเล็กๆอันเนื่องมาจากเราได้ทำการมันติดต่อกันพอดีมันประจวบเหมาะมากสำหรับปีนี้นะครับตอนนั้นก็จะไปกวนอาสุรอกันก็เพื่อที่จะระลึกถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งในสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสซะลามในตอนที่มีตูฟานมีไฟดอนาดมีตูฟานก็คือน้ำท่วมโลกเพื่อเป็นการลงโทษพวกกบฏพวกที่ไม่ศรัทธาในยุคในสมัยของท่านนบีนูห์อะลัยฮิสซะลามและก่อนที่จะเกิดไฟดอนัทนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงมีพระบัญชาให้ท่านนบีนูห์ต่อเรือเพื่อที่จะได้เป็นพาหนะนำเอาหมู่มวลมุสลิมซึ่งมีอยู่ในยุคนั้นในสมัยนั้นขึ้นไปบนเรือตลอดจนสัตว์ประเภทละ1คู่ด้วยกันขึ้นไปแล้วเมื่อต่อเรือเสร็จทุกคนขึ้นไปอยู่บนเรือฝนก็ได้กระหน่ำตกลงมาอย่างรุนแรง40วัน40คืนจนน้ำท่วมไปหมดมีประวัติเล่าว่ากันอานซึ่งเป็นบุตรของท่านนบีนูห์ไม่ยอมขึ้นไปบนเรือและอยู่ในฐานะของผู้ปฏิเสธคนหนึ่งเหมือนกันแต่ขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาด้วยคิดว่าน้ำคงจะท่วมขึ้นมาไม่ถึงภูเขาแน่นอนท่านนบีนูห์กังวลแล้วก็มีความห่วงใยในบุตรชายจึงได้ขอพรจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนาอิบนีมินอัลลีอินนาอิบนีมินอัลลีอินนับนีมินอัลลีว่าลูกชายของข้าพเจ้าเป็นบุคคลหนึ่งในครอบครัวของข้าพเจ้าแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ทรงตอบแก่ท่านนบีนูห์ว่าอินนะฮูไลซะมินอัลลีเขาไม่ได้เป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเจ้าแต่อย่างใดในที่สุดกันอานก็ถูกเกลียวขึ้นถาโถมจมน้ำตายในยุคนั้นในสมัยนั้นและต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้มีบัญชาให้ฝนหยุดตกและมีบัญชาให้ผืนแผ่นดินซึมซับน้ำจนเหือดแห้งและเรือของท่านนบีนูห์ก็ไปเกยตื้นอยู่ที่เชิงเขายูดีปรากฏอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานด้วยเช่นเดียวกันในยามที่อาหารก็ร่อยรอเพราะได้ถูกรับประทานไปในช่วงที่เกิดตูฟานน้ำท่วมโลก
เหลือกันคนละเล็กละน้อยเมื่อลงจากเรือแล้วก็ได้นำเอาอาหารทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันเพราะต่างคนต่างจะรับประทานในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยไม่เป็นการเพียงพออาหารทั้งหมดทุกประเภทนั้นจึงถูกนำมารวมกันแล้วก็ทำการหุงต้มแจกจ่ายแก่ทุกคนได้อย่างพอเพียงจึงเป็นที่มาของการกวนอาซูรอท่านอย่าไปคิดอะไรมากเรามาทำการกวนอาซูรอนั้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตและเพื่อที่จะได้เอาอาซูรอหรือเอาบูโบนั้นมาอิตอามุตตาอามมาทำการจัดเลี้ยงซึ่งมันเป็นกุศลโดยไม่ได้มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะเรื่องของการจัดเลี้ยงอาหารอนุญาตให้กระทำได้ในทุกโอกาสยกเว้นในช่วงที่ทำการถือบวชในเดือนรอมฎอนเท่านั้นนะครับในกลางวันแต่ก็สามารถทำกลางคืนได้มันจึงเป็นกุศลด้วยประการทั้งปวงเอาทั้งหมดนี้มารวมกันเพื่อให้ท่านได้นำชีวิตเข้าสู่บรรยากาศของอัลอิสลามด้วยการถือบวชในวันพุธเรียกว่าเป็นวันตาซุอะด้วยการถือบวชในวันที่วันพระหัสซึ่งเป็นวันอาชูเราะแล้วก็ได้ทำการก็ต้องสำหรับที่นั้นอิสลามนะก็จะทำการจัดเลี้ยงในวันศุกร์หลังละหมาดวันศุกร์ทำบูโบซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้กระทำมาทุกปีส่วนท่านทั้งหลายที่อยู่ตามมัสยิดต่างๆก็รอการกำหนดของแต่ละมัสยิดนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าทุกมัสยิดก็คงจะได้ประกาศและก็ให้คำแนะนำส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละสำหรับของแต่ละมัสยิดเนี่ยได้นำตนเองเข้าสู่บรรยากาศของอัลอิสลามเป็นการรักษาแบบแผนที่ดีงามให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตามเพราะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีพี่น้องมุสลิมในจังหวัดนนทบุรีเป็นจำนวนมากที่เกิดมาแล้วแล้วก็ตายไปแล้วแต่ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยได้ทำการถือบวชในวันตาซูอะแล้วก็ในวันอาชูเราะเลยซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากผมจึงนำเรื่องนี้มาบอกกับท่านมีปัญหาถามขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยขอตอบเลยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์นะบอกว่าฉันบวชสุนัตในวันพระรหัสแต่ฉันเนียดบวชวันตาซูอาและในวันศุกร์ฉันเนียดอาซูรอซึ่งฉันจำวันผิดแต่ฉันบวชไปแล้วบวชเร็วมากเลยนะครับเพราะยังไม่ถึงวันนี่ผมเพิ่งประกาศไปเดี๋ยวเนี้ยนะยังไม่ถึงวันแต่ได้บวชไปแล้วคงจะเพิ่งมารู้นะบวชไปแล้วฉันได้บุญไหมคะนะครับถามมาอย่างนี้นะครับขึ้นชื่อว่าบวชก็ได้บุญอยู่แล้วแหละครับด้วยเจตจำนงของเราแล้วก็ด้วยการปฏิบัติของเราแม้จะไม่ตรงวันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับไม่ตรงวันก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะมันเป็นการบวชสุนัตบวชสุนัตนี่เขาให้บวชทั้งปีและบวชที่ดีที่สุดก็คือบวชของท่านนบีดาวูดอะลัยฮิสซาลาตุสสลามนั่นก็คือบวชวันเว้นวันทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวแล้วจริงๆแล้วบวชนี่มันมีอยู่เป็นประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเดือนหนึ่งหลายๆวันด้วยซ้ำไปนะครับก็คือบวชในวันจันทร์ในวันพฤหัสบดีตรงนี้ก็เหมือนกันมีคนถามว่าทำไมพระองค์จึงทำการถือบวชในวันจันทร์ดูตรงนี้นะครับท่านนบีก็ตอบว่าฮาซาเยามูวูลิตุนี้เป็นวันที่ฉันได้เกิดมาฉันจึงทำการถือบวชเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีจัดงานวันเกิดของท่านเองด้วยการขอบคุณต่ออัลลอฮฺทำการถือบวชในวันจันทร์ทุกวันจันทร์จนกระทั่งเป็นธรรมเนียมเป็นสุนัตให้เราได้ทำการถือบวชในวันจันทร์ด้วยเหมือนกันเพื่อเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ท่านนบีได้ประสูติได้ถือกำเนิดมาแล้วก็นำเอาแสงสว่างทางนำมามอบให้แก่เรามีการถือบวชในวันพฤหัสบดี
มีการถือบวชในอัยยามุลบิดก็คือในวันแห่งคืนจันทร์เพ็ญวันที่13วันที่14และวันที่15ของทุกเดือนนะครับนี่ก็เหมือนกันเราก็แต่ว่าเราก็มาเริ่มจากที่มันเอาวันในรอบปีก่อนนะครับถ้าในรอบปีในรอบปีมันจะมีวันเดียววันตาสุอะมีวันเดียววันอาสุระมีวันเดียวเดี๋ยวหลังจากเราพัฒนาในรอบปีเราเก็บได้หมดเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยมาเริ่มทำการถือบวชในรอบเดือนค่อยๆไปให้ไปทีเดียวทั้งหมดเนี่ยเลิกเลยจะตัดสินใจบวชก็เยอะไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เลยเรียนให้ทราบได้บุญอยู่แล้วเรามาดูข้อมูลทางวิชาการของเราต่อไปนะครับในวันนี้เรากำลังอยู่ในเรื่องของสุนัตในการอาบน้ำละหมาดสุนัตในการอาบน้ำละหมาดเราได้มาถึงหน้าที่31นะครับในหน้าที่31ต่อไปก็คือวัลมัดมัดตุวัลอิสตินชากก็คือการบ้วนปากและการสูดน้ำเข้าจมูกนะครับคราวที่แล้วผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายว่าที่ประเสริฐกว่านั้นก็คือในแต่ละวรรคเนี่ยให้ทำสองอย่างสุนัตให้ทำทุกอย่างนี่3ครั้งหมดไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นฟัรดูไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสุนัตก็ตามให้ทำซ้ำกัน3ครั้งและจะนับว่าครั้งก็หมายถึงได้ทั่วแล้ว1ครั้งนั่นจึงเรียกว่า1ครั้งทั่วครั้งที่2ก็ได้ครั้งที่2ทั่วครั้งที่3ก็ได้ครั้งที่3นะครับโดยถือว่าการบ้วนปากกับการสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยที่ดีกว่าควรจะทำในคราวเดียวกันในวรรคเดียวกันแล้วผมก็เรียนว่ามันอาจจะเป็นเรื่องลำบากสักนิดนึงสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยนะครับแต่จริงๆแล้วจะไม่ลำบากเลยจะไม่ลำบากเลยก็คือเราใช้มือของเราวรรคน้ำใช่ไหมครับในมือที่เราวรรคน้ำเนี่ยเราก็มาดูดน้ำเข้าไปในปากแล้วเราก็บ้วนน้ำนี่มันยังเหลืออยู่ในมือใช่ไหมครับเราก็สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกดังนั้นในหนึ่งวรรคเนี่ยเราจะได้ทั้งบ้วนปากและได้ทั้งสูดน้ำเข้าจมูกและสั่งออกไม่ใช่ให้ทำพร้อมกันทำพร้อมกันทั้งดูดน้ำทั้งเอาน้ำเข้าจมูกด้วยเนี่ยมันทำไม่ได้ใช่ไหมมันทำยากมากๆเลยทีเดียวเราไม่รู้จะทิ้งน้ำหนักไปตรงไหนนะครับแต่ตรงนี้เขาหมายถึงว่าการบ้วนปากและการสูดน้ำเข้าจมูกเนี่ยควรจะทำในวรรคเดียวในแต่ละวรรคเนี่ยนะครับสูดน้ำดูดน้ำเข้าไปในปากบ้วนแล้วก็คายทิ้งไปบ้วนทิ้งไปแล้วก็ส่วนที่เหลืออยู่เราก็สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกนี่ถือว่าได้1ครั้ง1วรรคได้1ครั้งแล้วมาวรรคใหม่บ้วนปากแล้วก็คายทิ้งไปและส่วนที่เหลือสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกนี่2ครั้งทำไปอย่างนี้3ครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องยากใช่ไหมครับกลับไปต้องลองทำนะเพราะว่าเราจะได้รับการอภัยบาปจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้กุศลผลบุญเต็มที่นะครับเมื่ออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วเราก็มาทำการละหมาดสุนัตในการอาบน้ำละหมาดสองรอกาตหรือละหมาดใดๆก็ได้จุดประสงค์ก็คือเมื่ออาบน้ำละหมาดแล้วก็ให้มีการละหมาดเกิดขึ้นถ้ายังไม่ถึงเวลาของการละหมาดฟัรดูไม่ถึงเวลาของการละหมาดใดๆทั้งสิ้นท่านก็มาละหมาดสุนัตสองรอกาตเรียกว่าละหมาดสุนัตสองรอกาตแต่ถ้าหากว่ามันได้เวลาละหมาดฟัรดูแล้วหรือได้ละหมาดตะฮีตุลมัสยิดหรือว่าละหมาดสุนัตกอบลียะมันก็ได้เป้าหมายคือหลังจากอาบน้ำละหมาดแล้วได้มีการละหมาดเกิดขึ้นก็ได้กุศลผลบุญนะครับเรามาดูนะครับแล้วจากนั้นก็วะมัสฮูจะมิอิรอซิทำการเช็ดศีรษะทั้งหมดนี่เป็นสุนัต
วิธีการเช็ดได้อธิบายไปแล้ววะมัสฮุลอูซูไนนี่ต่อมาก็คือการเช็ดใบหูทั้งสองข้างซอฮิริฮิมาทั้งภายนอกใบหูวะบาตินิฮิมาและทางภายในของใบหูบีมาอินจะดีดินด้วยน้ำใหม่เรามาดูคำอธิบายในวงเล็บที่3นะครับคำอธิบายในวงเล็บที่3ที่ให้ทำอย่างนี้ที่มีสุนัตอย่างนี้ลิฮะดีซิลมิกดาดมีหลักฐานจากหะดีษของท่านมิกดาดนะครับอันมะดินอิบนีมะดินยักรบอันนารอซูลัลลอฮิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมว่าแท้จริงศาสนทูตแห่งอัลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมมัสฮะฟีวูดูอีฮีพระองค์ได้เช็ดในการอาบน้ำละหมาดของพระองค์เราะซะฮูเช็ดศีรษะของพระองค์วะอูซูไนฮีและเช็ดใบหูทั้งสองของพระองค์ซอฮิรอฮูมาวาบาตินาฮูมาทั้งภายนอกและก็ภายในนี่คือหลักฐานไงทั้งภายนอกและภายในวาอัดคอละและพระองค์ได้นำเข้าไปอุสบูไอฮิอุสบูไอฮินิ้วทั้งสองของพระองค์อุสบูแปลว่านิ้วนะอุสบูไอนิ้วทั้งสองของพระองค์ฟีซีมาคอยเอานิ้วทั้งสองของพระองค์นะครับเข้าไปในฟีซีมาคอยเนี่ยที่รูหูของพระองค์ฟีซีมาคอยอุซูไนฮีที่รูหูซีมาเนี่ยก็คือรูหูอุซูไนหูทั้งสองของพระองค์รอวะฮูอบูดาวูดบิซานะดินฮัสซันอบูดาวูดได้รายงานหะดีษบทนี้ด้วยสายรายงานที่ดีเป็นหะดีษฮัสซันนะครับเราจึงเวลานละหมาดเราจึงปฏิบัติตามหะดีษบทนี้ไงที่ท่านนบีเมื่อได้ทําการอาบนละหมาดเนี่ยพระองค์ได้เช็ดศีรษะของพระองค์และเช็ดใบหูทั้งสองทั้งภายนอกและก็ภายในโดยพระองค์ได้ใช้นิ้วจ่อไปที่รูหูของพระองค์ทั้งสองนะครับตอนที่เช็ดเนี่ยอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วหะดีษนี้เป็นหะดีษฮัสซันตอกย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าทุกบทบัญญัติในวิชาฟิกที่เราอาจจะเคยถูกกล่าวหาว่าตามอิหม่ามซาฟีอีในขณะเดียวกันเราเป็นมุสลิมนี่เราต้องตามอัลกุรอานตามอัลฮะดีษแล้วใครไปบอกท่านล่ะว่าเราไม่ได้ตามอัลกุรอานตามอัลฮะดีษแต่เราเข้าถึงอัลกุรอานและหะดีษได้ไม่ได้ด้วยตัวเองเราจึงปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยของอิหม่ามซาฟีอีซึ่งอิหม่ามซาฟีอีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยโดยพลการที่ท่านได้วางบทบัญญัติได้วินิจฉัยออกมาท่านก็นำหลักฐานมาจากอัลกุรอานและก็อัลฮะดีษทั้งสิ้นเรามาเรียนในวิชานี้ทำให้เกิดความสว่างไสวในความคิดของเราว่าทุกบทบัญญัติที่เราได้ทำมาแล้วและที่เรากำลังทำอยู่นั้นมีหลักฐานจากอัลกุรอานและก็สุนนะของพระบรมศาสดาทั้งสิ้นนี่เราเพิ่งจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิธีการอาบน้ำละหมาดเท่านั้นเองนะครับหลักฐานเต็มไปหมดเลยทีเดียวเห็นไหมในทุกคำในทุกบทที่เราได้ทำที่เราได้เคยเรียนมามีหลักฐานทั้งหมดแม้แต่เรื่องของการเช็ดใบหูก็ไม่ใช่ว่ากระทำโดยพลการปรากฏจากรายงานซึ่งนบีได้ทรงอาบน้ำละหมาดโดยพระองค์ได้ทำการเช็ดศีรษะแล้วก็เช็ดใบหูทั้งสองแล้วบอกวิธีการเช็ดไว้เป็นที่เรียบร้อยหะดีษนี้ปรากฏอยู่ในซุนันอบีดาวูดเป็นสายรายงานที่ฮัสซันนำมาใช้เป็นหลักฐานได้เลยทีเดียวเราเรียกกันว่าเป็นหะดีษฮัสซันวะฟีรีวายะติบนีอับบาสินและในกระแสรายงานที่รายงานโดยอิบนีอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนีอับบาสนะครับ
ในรายงานนั้นได้บอกว่าฟามัสฮะบิสับบาบะไตเนี่ยฟามัสฮะบิสับบาบะไตฮิท่านนบีได้ทำการเช็ดด้วยนิ้วชี้ทั้งสองของพระองค์บาตินาฮูมาเช็ดภายในใบหูทั้งสองของพระองค์วาบิอิบฮามิฮีวาบิอิบฮามัยฮีวาบิอิบฮามัยฮีซอฮิรอฮูมาและพระองค์ได้ใช้นิ้วโป้งทั้งสองของพระองค์อิบฮามแปลว่านิ้วโป้งนะครับทั้งสองของพระองค์เช็ดไปที่ส่วนภายนอกของใบหูซอฮิรอฮูมาส่วนภายนอกของใบหูซึ่งผมเคยทำให้ดูแล้วนั่นก็คือใช้เพียงแค่สองนิ้วนี้เท่านั้นในการเช็ดใบหูนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนิ้วชี้จ่อไปที่รูหูนะครับแล้วก็นิ้วโป้งแตะไปที่หลังใบหูภายนอกแล้วเราก็หมุนเวลาเราหมุนนี่นิ้วชี้มันจะเช็ดภายในใบหูนิ้วโป้งมันจะเช็ดภายนอกใบหูนี่คือวิธีการเช็ดตามที่ปรากฏในตัวบทฮะดีษนี้นะครับเรามาดูต่อไปรอวะฮ์อิบนุฮิบบานฮะดีษบทนี้รายงานโดยอิบนุฮิบบานฟีซอฮีฮีฮีในหนังสือซอฮีฮ์ของท่านซึ่งก็แปลว่าฮะดีษนี้เป็นฮะดีษซอฮีฮ์วันนะซาอีวะอิบนุมาจาและท่านนัสไซอีก็ได้รายงานอิบนุมาจาห์ก็ได้รายงานหะดีษบทนี้เรามาดูต่อไปในวงเล็บที่4ที่บอกว่าบิมาอินจดีดินการเช็ดศีรษะแล้วก็มาเช็ดใบหูเนี่ยจะใช้น้ำของแต่ละอวัยวะจะใช้น้ำเดิมซึ่งเราเคยล้างหน้าเคยล้างมือแล้วก็เอามาเช็ดศีรษะแล้วก็เอามาเช็ดใบหูด้วยน้ำเดียวอย่างนี้มันไม่ได้แต่ในทุกอวัยวะเนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยน้ำใหม่เสมอนะครับที่เราจะเอามาล้างที่เราจะเอามาเช็ดบีคอบัดลีคอบัดโดยมีหลักฐานนะครับคอบัดนี่ก็หมายถึงฮะดีษเหมือนกันมันความหมายเดียวกันฮะดีษนะซุนนะคอบัดความหมายเดียวกันนั่นก็คือสิ่งที่ท่านนบีได้ทำแต่เรียกหลายอย่างเรียกเป็นซุนนะก็ได้เรียกเป็นฮะดีษก็ได้เรียกเป็นคอบัดก็ได้บิมะนาวาฮิดนะครับอันนะฮูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะวัดดออะฮ์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ทำการอาบน้ำละหมาดฟามัสฮาอุซุไนฮิแล้วพระองค์ก็ได้ทำการเช็ดใบหูทั้งสองของพระองค์บิมาอินโดยใช้น้ำไกรินละดีมัสฮาบิรอสะน้ำซึ่งไม่ใช่น้ำที่ได้ใช้ในการเช็ดศีรษะเห็นไหมต้องคนละน้ำเช็ดศีรษะก็เช็ดไปเสียให้มันเสร็จลำดับต่อไปที่เราจะเช็ดต่อไปก็คือเช็ดใบหูดังนั้นเวลาจะเช็ดใบหูก็ใช้น้ำใหม่วักน้ำใหม่นะครับให้มือมันเปียกแล้วก็เอาขึ้นมาเช็ดไม่ใช่ล้างก็เช็ดไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านเข้าใจผิดดันเอาน้ำไปราดนี่มันเปียกทั้งตัวเลยทีเดียวเช็ดก็คือเช็ดไม่ใช่ล้างก็คือล้างไม่ใช่เช็ดต้องแยกให้ชัดเจนหะดีษบทนี้รอวะฮุลฮากิมบิอิสนาดินซอฮีฮินท่านฮาเกมเป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้ด้วยสายรายงานที่ซอฮีฮ์เมื่อสายรายงานซอฮีฮ์หะดีษนี้ก็เป็นหะดีษซอฮีฮ์การตัดสินหะดีษเนี่ยเขาตัดสินที่สายรายงานถ้าผู้รายงานทุกคนเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าไม่มีการกุเรื่องขึ้นมาไม่มีการโกหกนะครับก็แสดงว่าเป็นเรื่องจริงเขาก็จะตัดสินหะดีษนี้ว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์หรือถ้ามีฐานะต่ำลงมาหน่อยเขาก็ถือว่าเป็นฮะดีษฮัสซันแต่ไม่ว่าจะเป็นฮัสซันหรือซอฮีฮ์ก็เอามาใช้เป็นหลักฐานได้เหมือนกันดูต่อไปนะครับวะตักลีลุลลิฮยาติอัลกัสซะข้างบนก็คือให้มีการสางเคราที่หนาเพื่อเราจะได้มาต่อในรายละเอียดในวงเล็บที่5ข้างล่างนะครับ
ในเรื่องของการสางเคราที่หนากัสซะนะแปลว่าหนาลิฮะดีษิอานัสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุโดยมีหลักฐานจากหะดีษที่รายงานโดยท่านอานัสรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุขออัลลอฮ์ผู้สูงส่งได้ทรงโปรดประทานอภัยให้แก่ท่านอันนั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพระศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกานะอิซาตะวัดดออะเมื่อพระองค์ได้อาบน้ำละหมาดอะคอซะกัฟฟันมินมาอินพระองค์ก็ได้เอาน้ำมาหนึ่งวักกัฟฟันนี่แปลว่ามือนะครับเอาน้ำมาหนึ่งวักเอาน้ำมาฟาอดุคอลาหูตาตาฮานากิฮีแล้วพระองค์ก็ได้ใช้มือของพระองค์เนี่ยนะครับอดุคอลาหูอดุคอลากัฟฟันแล้วพระองค์ก็ใช้มือของพระองค์เนี่ยเข้าไปตาตาฮานากิฮีใต้คางส่วนล่างของพระองค์ใต้คางอันนี้เขากำลังจะบอกวิธีสางเคราวิธีสังเคราเนี่ยเขาสังกันแบบไหนไม่ใช่นั่งสาวกันอย่างนี้นะครับวิธีสังเคราก็คือมือเดียวไปสัมผัสน้ำมาไม่ใช่ล้างเครานะครับเพราะเคราหนามไม่ต้องล้างเฉพาะข้างนอกอย่างเดียวข้างในมันไม่เปียกใช้วิธีสังเอาก็คือเอามือเนี่ยเข้าไปอยู่ใต้แล้วก็สังอย่างนี้ตะตะฮานากีคังฟะคอลละลาบีฮีแล้วก็ใช้มือเนี่ยสางคอลละลาแปลว่าสางลิฮยาตะฮูเคราของพระองค์บอกวิธีในการสางเคราสำหรับคนที่ไว้เคราเรื่องการไว้เครานี้นะครับนักวิชาการก็มีทัศนะแตกต่างกันนะครับนักในมัซฮับชาฟีถือว่าในมัซฮับชาฟีก็เป็นเพียงแค่ส่งเสริมสุนัตให้ได้มีการไว้เคราเท่านั้นสุนัตไม่ใช่เป็นฟารดูแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่อีบางมัซฮับนั้นถือว่าการไว้เครานั้นเป็นวาญิบนะครับดังนั้นเราจึงเห็นในมัซฮับชาฟีนี่ไม่ไว้เคราก็มีที่ไม่ไว้เคราเนี่ยบางทีก็เพราะไม่มีเครานะครับหรือถ้าไม่ไว้เคราการไว้เคราในมัซฮับชาฟีเป็นเพียงสุนัตเท่านั้นไม่ได้เป็นฟารดูไม่ได้เป็นวาญิบตัวนี้เอามาบอกเอาไว้จะได้ไม่ไปเข้าใจคาดเคลื่อนต่อสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับรอวาฮูอบูดาวูดวะติรมิซีอบูดาวูดและติรมิซีเป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้วะกอละไอกอละติรมิซีฮัสซานุนซอฮีฮุนท่านติรมิซีได้ตัดสินว่าหะดีษนี้เป็นหะดีษฮัสซันและเป็นหะดีษซอฮีฮ์ตัวนี้เป็นศัพท์ซึ่งท่านติรมิซีคนเดียวได้ใช้ถ้อยคำนี้ตัดสินในหะดีษบทเดียวนี้ว่าเป็นทั้งซอฮีฮ์เป็นทั้งฮัสซันนะครับดังนั้นเราจะอธิบายอย่างไรมันแปลกใช่ไหมหะดีษบทเดียวเนี่ยเป็นทั้งหะดีษฮัสซันเป็นทั้งหะดีษซอฮีฮ์ผู้รายงานคนอื่นนี่เขาจะตัดสินไปประการเดียวซอฮีฮ์ก็คือซอฮีฮ์ฮัสซันก็คือฮัสซันแต่นักหะดีษมีติรมิซีเพียงท่านเดียวเท่านั้นที่ตัดสินหลายหะดีษสองอย่างเราจะอธิบายยังไงว่าเป็นหะดีษฮัสซันด้วยเป็นหะดีษซอฮีฮ์ด้วยนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าหะดีษนี้หะดีษในลักษณะอย่างนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงสายรายงานเดียวมีสองสายรายงานหรือสามสายรายงานและปรากฏว่าบางสายเนี่ยมันเป็นซอฮีฮ์เขาจึงตัดสินว่าหะดีษซอฮีฮ์บางสายเป็นหะดีษฮัสซันเขาจึงตัดสินว่าเป็นหะดีษฮัสซันท่านติรมิซีเลยตัดสินมันทั้งสองสายเลยนะครับว่าสายหนึ่งเป็นหะดีษฮัสซันสายหนึ่งเป็นหะดีษซอฮีฮ์เป็นการให้รายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมตั้งใจที่จะทำการถือบวชพร้อมกับผมนะครับ
นะครับพร้อมกับผมเพราะว่าผมจะไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยที่เราไม่ทำอะไรดังนั้นก็จะทำการถือบวชในวันพุธนี้ซึ่งเรียกว่าเป็นวันตาสุอาจะทำการถือบวชในวันพฤหัสซึ่งเรียกว่าเป็นวันอาซูเราะแล้วก็มารับประทานบูโบกันในวันศุกร์นะครับอย่าไปทำบูโบในวันอาซูเราะมันเป็นเรื่องน่ารังเกียจเป็นวันที่เขาให้บวชแต่เรามากินกันใช่ไหมในสมัยอดีตเป็นอย่างนั้นในสมัยอดีตเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นแสดงให้เห็นว่านั่นแสดงให้เห็นว่าเอาสบายคิดแต่จะกินอย่างเดียวแต่ไม่คิดบวชบวชมันก็กินไม่ได้ทีใช่ไหมครับจะไปกวนบูโบวันบวชทำไมล่ะหลังจากบวชค่อยมากวนบูโบนะครับมันคนละปัญหาคนละกรณีกันเอาละครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์